อดอาหารต่อไปอดน้ำต่อไปจนกว่าศาลจะยอมให้ปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งบางส่วนหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศนะครับคดีของพวกเขาทั้งหมดก็ยังคงจะไม่สิ้นสุดยังคงจะเป็นประเด็นทางการเมืองซึ่งมีโอกาสที่ศาลจะทำการปล่อยตัวค่อนข้างจะสูงแต่การปล่อยตัวออกมาคดีของพวกเขายังคงจะดำเนินเดินไปอย่างต่อเนื่องไม่ว่าคดีการก่อวินาศกรรมการก่อการร้ายนะครับและเกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคงรวมทั้งคดีทำร้ายเจ้าที่ดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ตามทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลนะครับเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับนักการเมืองเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองซึ่งเราก็เห็นชัดเจนว่ามีการกดดันศาลอย่างเป็นทางการโดยใช้เด็ก2คนเป็นเครื่องมือนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับหลังจากที่เดินทางกันมาหลายวันนะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการยกระดับของม็อบ3นิ้วข่าวนี้การยกระดับของม็อบ3นิ้วหลังจากศาลได้มีการปล่อยนะครับไม่ให้แกนนำทั้งหมดใส่กำไร EM ยังคงมีผู้ต้องหาอย่างน้อย14คนนะครับกลุ่มทะลุแก๊สที่ทำการก่อวินาศกรรมและก่อการร้ายในกรุงเทพมหานครและผู้ต้องหาตามมาตรา12แบมตะวันตั้งข้อเงื่อนไขว่าจะต้องมีการปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับจึงจะยุติการอดอาหารไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันตะวันกับแบมยืนยันว่าจะอดอาหารต่อไปอดน้ำต่อไปจนกว่าศาลจะยอมให้ปล่อยตัวชั่วคราวนักโทษไม่ใช่โทษครับผู้ต้องขังหรือจำเลยทางการเมืองที่ถูกขังอยู่ด้วยเช่นกลุ่มทะลุแก๊สหรือคนที่มีความผิดตามมาตรา112และศาลยังไม่ได้ตัดสินว่ามีความผิดซึ่งหลายคนถูกกักขังอยู่จนถึงวันนี้นับเวลาเป็นปีโดยยังไม่ได้รับการพิจารณาคดีเป็นเยาว์เป็นคนอายุน้อยเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนทำมาหากินเขายืนยันอย่างนี้นะครับชัดเจนนะว่าผู้ต้องขังหรือผู้ต้องหาทางการเมืองหรือจำเลยในคดีอาญาที่เกี่ยวกับการเมืองไม่ว่าจะเป็นข้อหา112หรือการวางระเบิดที่ถูกกล่าวหานะซึ่งคนพวกนี้ปฏิเสธข้อกล่าวหามาตลอดศาลไม่ได้อนุญาตให้ประกันตัวมาต่อสู้คดีเลยจำนวนเท่าไหร่นะครับจำนวน14คนรายละเอียดศูนย์ทนายมีอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาจะไม่เลิกเขาขอให้ศูนย์ทนายยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวคนเหล่านี้ในวันจันทร์หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่กลุ่มผู้เรียกร้องยกเลิกมาตรา112เขาชอบเอามาพูดกันตลอดเลยก็คือมาตรา112เนี่ยเป็นกฎหมายที่เอามาใช้เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งกันได้อย่างเช่นถ้าผมอยากจะเล่นงานฝ่ายตรงข้ามใครสักคนนึงที่เขาแสดงความคิดเห็นเรื่องสถาบันเนี่ยผมก็แค่แจ้งความคดีมาตรา112แกล้งให้เขาติดคุกติดตารางไปเลยประมาณว่าเอาเจ้ามาโหนเพื่อที่จะแกล้งคนอีกฝั่งถามว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันทำได้ง่ายๆแบบนั้นเหรอครับคำตอบคือไม่ได้เพราะว่าที่ผ่านมาก็มีข้อเท็จจริงให้เห็นกันแล้วว่าหลายคนที่ถูกแจ้งดำเนินคดีม.112แล้วปรากฏว่าเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายจริงไม่ได้มีการหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายและศาลก็พิจารณาแล้วว่าการกระทำของพวกเขาเนี่ยไม่เข้าข่ายองค์ประกอบความผิดหรือว่าหลักฐานของผู้แจ้งดำเนินคดีเนี่ยไม่มีน้ำหนักเพียงพอคนที่ถูกกล่าวหาเขาก็ได้รับการยกฟ้องนะครับซึ่งเนี่ยก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าม.112เอามาใช้กลั่นแกล้งกันไม่ได้อย่างปีที่ผ่านมานี่นะครับก็มีคำพิพากษาให้ยกฟ้องผู้ที่ถูกดำเนินคดีในมาตรา112ทยอยออกมาให้เห็นกันเรื่อยๆนะครับซึ่งเหตุผลที่ศาลพิจารณายกฟ้องเนี่ยก็คือพฤติกรรมของผู้ถูกกล่าวหาไม่เข้าข่ายดูหมิ่นหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์หรือว่าหลักฐานของฝ่ายผู้ที่แจ้งความเนี่ยไม่มีน้ำหนักเพียงพอส่วนรายละเอียดของคดีเนี่ยนะครับเราลองไปดูตัวอย่างสำคัญกันดีกว่าครับตัวอย่างแรกเลยนะครับก็คือคดีที่นายอิสเรศอุดานนท์ถูกแจ้งความดำเนินคดีมาตรา112ซึ่งเป็นคดีแรกๆในช่วงที่มีความวุ่นวายจากการชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยนายอิสเรศเนี่ยนะครับเขาเข้าไปโพสต์ Facebook แสดงความคิดเห็นประเด็นการไม่แต่งตั้งกษัตริย์องค์ใหม่หลังการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9โดยมีข้อความส่วนหนึ่งว่า
เกิน24ชั่วโมงไม่แต่งตั้งกษัตริย์ก็คือศึกชิงบัลลังก์ซึ่งต่อมาในเดือนมีนาคม2565เนี่ยนะครับศาลจังหวัดนครพนมได้ยกฟ้องคดีนี้ครับด้วยเหตุผลว่าข้อความของจำเลยเนี่ยไม่ได้เป็นการดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ตามคำกล่าวหาของฝ่ายโจทโดยที่ศาลเขาพิจารณาตามองค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับการดูหมิ่นหมิ่นประมาทที่ระบุไว้ในข้อกฎหมายซึ่งการตัดสินว่าข้อความแบบไหนเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดเนี่ยศาลเขาก็จะพิจารณาตามความรู้สึกนึกคิดของบุคคลทั่วไปไม่ได้พิจารณาแค่ความรู้สึกของฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาหรือว่าผู้กล่าวหาเพียงอย่างเดียวนะครับจริงๆประเด็นเนี้ยทางรือก็เคยย้ำอธิบายอยู่บ่อยๆครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีอีกหลายๆคดีในความผิดมาตรา112ที่ศาลมีคำสั่งยกฟ้องทุกข้อกล่าวหาด้วยเหตุผลเดียวกันเลยครับก็คือศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติกรรมของจำเลยไม่เข้าข่ายองค์ประกอบความผิดทีนี้มาดูอีก 2-3 ตัวอย่างที่น่าสนใจกันไหมครับก็คือคดีที่นายสุริยศักดิ์ฉับพิทักษ์กุลอดีตแกนนำนปช.ถูกกล่าวหาว่าทำผิดม.112จากการที่เขาไปโพสต์ในกลุ่มไลน์ทำนองโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งหลักฐานที่โจใช้กล่าวหาก็เป็นแค่กระดาษ1ใบที่พิมพ์จากการแคปหน้าจอโทรศัพท์เป็นภาพแชทไลน์ของเจ้าของบัญชีที่ตั้งชื่อว่าสุริยศักดิ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีรูปโปรไฟล์ที่มีภาพรถยนต์ซึ่งจดเลขทะเบียนในชื่อของนายสุริยศักดิ์ทีนี้ต่อมาในเดือนตุลาคม2565ศาลอาญารัชดาก็พิพากษายกฟ้องจำเลยด้วยเหตุผลว่าพยานหลักฐานเนี่ยมีความขัดแย้งกันแล้วก็พบพิรุธหลายประเด็นทั้งเรื่องการเบิกความของพยานโจทก์และก็การพิสูจน์ตัวตนของจำเลยในการใช้บัญชีไลน์อีกตัวอย่างนึงที่คล้ายๆกันเลยก็คือกรณีของนายวารีนามสมมติพนักงานรับจ้างอิสระกับนายพิพัฒน์ชาวพิษณุโลกเนี่ยนะครับโดยนายวารีเนี่ยเขาถูกกล่าวหาว่าไปโพสต์ Facebook ว่ามีการเลือกปกป้องพระมหากษัตริย์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนนายพิพัฒน์เนี่ยก็ถูกกล่าวหาว่าโพสต์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงพร้อมแทรกข้อความดูหมิ่นปรากฏว่าศาลยกฟ้องทั้ง2คดีครับโดยศาลจังหวัดนราธิวาสยกฟ้องนายวารีทุกข้อกล่าวหาเลยด้วยเหตุผลที่ว่าการเบิกความของฝ่ายพยานโจทก์เนี่ยไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็หลักฐานของผู้กล่าวหาก็ไม่มีน้ำหนักเพียงพอครับคือภาพที่เขาเอามาแจ้งความเนี่ยไม่มีหลักฐาน URL ประกอบแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วว่าภาพอาจมีการตัดต่อมาได้ส่วนกรณีของนายพิพัฒน์ศาลจังหวัดสมุทรปราการก็ยกฟ้องครับด้วยเหตุผลที่ว่าหลักฐานของฝ่ายโจทก์เป็นแค่การแคปภาพหน้าจอไม่ใช่สิ่งพิมพ์จากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็ลงความเห็นว่าสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดต่อเอาได้นี่แค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นว่าม.112เนี่ยไม่ใช่ว่าจะซีซัวฟ้องกันได้ง่ายๆยังมีอีกหลายคดีที่ศาลพิจารณายกฟ้องด้วยนะครับคือคนที่เขาจะฟ้อง112เนี่ยต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนเรียกได้ว่าต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ให้พร้อมไม่ใช่ว่าคุณจะไปแคปภาพแล้วเดินไปฟ้องใครได้ง่ายๆซะเมื่อไหร่ล่ะครับคุณต้องมีหลักฐานให้ครบทั้งชื่อนามสกุลผู้ก่อเหตุถ้าเป็นแอคหลุมเนี่ยก็ต้องมีการ copy URL ของหน้าแอคเคาท์นั้นๆแล้วก็ส่งให้ตำรวจประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญในการหาพิกัด IP address ส่วนไฟล์ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงรูปภาพหรือว่าข้อความก็ต้องมีการดาวน์โหลดออกมาแล้วก็ปริ้นหน้าเว็บที่ติด URL มาด้วยนะครับจากนั้นก็ทำสำเนาไฟล์เพื่อส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนเห็นไหมครับว่ามันมีหลายขั้นตอนในการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญที่คอยตรวจสอบข้อมูลตรงนี้ด้วยซึ่งก็ชัดเจนครับว่าการฟ้องมาตรา112เนี่ยมันไม่ได้ทำกันได้ง่ายๆครับก่อนที่จะไปถึงชั้นศาลได้เนี่ยนะครับจะต้องมีการสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วไม่ใช่แค่เป็นพนักงานสอบสวนแค่คน2คนนะครับแต่เป็นแบบที่รือเคยย้ำไว้แล้วว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาเห็นว่าคดีเนี้ยเป็นคดีที่อ่อนไหวก็เลยต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบในการพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วถ้าหากว่าตำรวจเขาสรุปสำนวนส่งไปให้อัยการแล้วเนี่ยนะครับอัยการก็จะต้องกรองสำนวนอีกครั้งถ้าเกิดว่าสอบสวนมาไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องอัยการก็จะตีสำนวนกลับไปให้ตำรวจสอบสวนเพิ่มเติมอีกแต่ถ้าอัยการเห็นว่ามีมูลก็ยื่นฟ้องต่อศาลได้เลยซึ่งใช้คำว่ายื่นฟ้องนะครับคำฟ้องเนี่ยเป็นเพียงแค่ข้อกล่าวหาเท่านั้นผิดถูกยังไงเนี่ยก็ต้องไปว่ากันในชั้นศาลอีกครั้งนึงทีนี้สำหรับคนที่คิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือคิดว่าตัวเองโดนกลั่นแกล้งเนี่ยคุณฟ้องกลับได้นะครับตัวอย่างก็มีให้เห็นกันแล้วก็คือกรณีที่นางสาวปารีณาไกรคุปอดีตส.ส.ราชบุรีเคยแจ้งความดำเนินคดีนายอรรถพลบัวพัฒน์แกนนำกลุ่มขอนแก่นพอกันทีฐานผิดม.112เมื่อเดือนพฤศจิกายน2563ซึ่งนายอรรถพลจะมีความผิดจริงหรือไม่ก็อยู่ที่ขั้นตอนการพิจารณาคดีของศาลนะครับแต่ทีนี้นางสาวปารีณาเนี่ยกลับเอาภาพตอนแจ้งความเนี่ยมาโพสต์แล้วก็ติดแฮชแท็กกล่าวหานายอรรถพลซึ่งก็ทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจไปว่านายอรรถพลเนี่ยมีความผิดไปแล้ว
อุ๊ยอย่างนี้เขาก็ฟ้องกลับได้สิครับโอ้ยจะเหลือเหรอครับเขาก็ฟ้องกลับฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานี่แหละครับพร้อมกับเรียกค่าเสียหายหลายล้านบาทแล้ววันที่30พฤศจิกายน2565ศาลจังหวัดขอนแก่นก็ได้มีคำพิพากษาว่านางสาวปรินามีความผิดในข้อหาหมิ่นประมาทและตัดสินจำคุก16เดือนโดยให้รอลงอาญา2ปีพร้อมกับมีคำสั่งปรับ 80,000 บาทแล้วก็จ่ายค่าสินไหมทดแทน 100,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยและยังให้ลงประกาศขอโทษในหนังสือพิมพ์รายวัน2ฉบับเป็นเวลาติดต่อกัน3วันซึ่งเรื่องการกลั่นแกล้งกล่าวหากันในคดีม.112เนี่ยถ้าเป็นการกลั่นแกล้งกันจริงผู้กลั่นแกล้งยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา172 173แล้วแต่กรณีด้วยนะครับจากตัวอย่างที่พูดมาทั้งหมดนี้นะครับจะเห็นว่ามาตรา112เนี่ยจริงๆแล้วเอามาใช้กลั่นแกล้งกันไม่ได้ครับเพราะว่าใครที่คิดจะแจ้งความเนี่ยต้องมีหลักฐานครบถ้วนชัดเจนถ้ามาแจ้งความกันมั่วๆเนี่ยอาจจะโดนฟ้องกลับได้แล้วก็แน่นอนครับว่ามาตรา112เนี่ยสามารถแจ้งความที่ไหนก็ได้อันนี้ make sense นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าโดยมากเนี่ยความผิดมาตรา112ในปัจจุบันเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในสังคมออนไลน์ครับมันก็ต้อง make sense อยู่แล้วครับว่าถ้าพบเห็นเหตุเกิดที่ไหนก็แจ้งความที่นั่นได้เลยหรือถ้าเกิดอยากจะโต้แย้งว่าบางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ล่ะทำไมไปแกล้งร้องทุกข์กล่าวโทษซะไกลเลยอันนี้ก็อยากจะบอกว่าก็เพราะว่าคดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวพันกับการคุ้มครองตำแหน่งประมุขของรัฐยังไงล่ะครับดังนั้นเนี่ยประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดเขาก็สามารถแจ้งความที่ไหนก็ได้ซึ่งถ้าคุณคิดว่าแบบนี้มันไม่เป็นธรรมเนี่ยขั้นตอนมันก็มีก็ต้องให้ส.ส.ของคุณเนี่ยไปว่ากันในสภาจะปรับจะแก้อะไรก็ว่ากันไปไม่ใช่ออกมาทำผิดกฎหมายกันซะเองส่วนคนที่ไม่รอดคดีม.112เนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นเพราะว่ามีพยานหลักฐานและก็พฤติการที่ชัดเจนอยู่แล้วศาลเขาก็เลยพิจารณาตัดสินว่าการกระทำของจำเลยเนี่ยเข้าข่ายมีความผิดจริงไม่ใช่เรื่องที่ใครมากลั่นแกล้งใครเลยเพราะฉะนั้นการที่มีคนทำผิดแล้วออกมาโทษว่ากฎหมายมีปัญหาหรือโทษว่าคนโน้นเอาม.112มาแกล้งคนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเน้นย้ำนะครับว่าไม่ใช่แค่ม.112แต่กฎหมายทุกฉบับมีไว้เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุขไม่ได้มีไว้เพื่อให้ใครใช้กลั่นแกล้งใครเรื่องของมาตรา112ซึ่งเขาพยายามอ้างเรื่องของการแก้ไขซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีการดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตบ้านร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองการชุมนุมประท้วงก่อการจลาจลและรวมถึงเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนเป็นที่มาของคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญคราวนี้แบมตะวันนะฮะก็มีการอดอาหารและต่อมาก็ไปนอนยังโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งจนถึงขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ออกแถลงการณ์จากโรงพยาบาลว่าทั้งสองยังไม่เสียชีวิตนะครับทนายความก็ยืนยันนะว่าแบมกับตะวันนะก็จะมีการยกระดับเรียกร้องให้มีการปล่อยผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับที่โดนข้อหามาตรา112และรวมถึงผู้ต้องหาที่ทำการก่อการร้ายก่อวินาศกรรมนะครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะที่มีการชุมนุมด้วยโดยเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองฮะสิ่งที่เขาทำก็เป็นการยกระดับได้คืบก็เอาศอกได้ศอกก็เอาวาได้วาก็เอาโยธนะครับก่อนหน้านี้นะทั้งสองคนได้รับการประกันตัวเป็นที่เรียบร้อยศาลยอมให้มีการประกันตัวแต่เขาถอนการประกันตัวด้วยตัวเองเจตนาที่จะติดคุกและอดอาหารประท้วงรัฐบาลนะครับและมุ่งเป้าไปที่ศาลนะยุติธรรมศาลออกมาแถลงการนะอย่างเป็นทางการว่าศาลยอมนะครับตามหลักกฎหมายเพราะแกนนำผู้ชุมนุมไม่แบบเป็นไม้เป็นรุ้งไม่ว่าจะเป็นแกนนำคนอื่นๆเนี่ยยอมปฏิบัติการเงื่อนไขของศาลก็เลยถอดกำไร EM ออกต่อมาหลังจากที่แกนนำทั้งหมดถูกถอดกำไร EM นะครับโดยอ้างว่าพิงกี้เนี่ยก็มีการถอดกำไร EM เช่นกันเขาก็จะถอดกำไร EM กันบ้างนะครับคราวนี้หลังจากที่ศาลปล่อยปุ๊บนะฮะก็ปรากฏว่าก็มีการยกระดับว่าจะต้องปล่อยผู้ต้องหาทั้งหมดอีก14คนนะครับต้องให้ประกันตัวทั้งหมดหลังจากศาลจะปล่อยแล้วก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการสาวผู้บงการก็เรียกร้องให้มีการนิรโทษกรรมเพื่อหวังให้ตัวเขาเองและพรรคพวกทั้งหมดที่ก่อเหตุนั้นพ้นผิดนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองการยกระดับของเขาครั้งนี้ถึงแม้ว่าศาลจะทำการปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง14คนออกมา
ซึ่งบางส่วนหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศนะครับคดีของพวกเขาทั้งหมดก็ยังคงจะไม่สิ้นสุดยังคงจะเป็นประเด็นทางการเมืองซึ่งมีโอกาสที่ศาลจะทำการปล่อยตัวค่อนข้างจะสูงแต่การปล่อยตัวออกมาคดีของพวกเขายังคงจะดำเนินเดินไปอย่างต่อเนื่องไม่ว่าคดีการก่อวินาศกรรมการก่อการร้ายนะครับและเกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคงรวมทั้งคดีทำร้ายเจ้าที่ดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ตามทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลนะครับเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับนักการเมืองเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองซึ่งเราก็เห็นชัดเจนว่ามีการกดดันศาลอย่างเป็นทางการโดยใช้เด็ก2คนเป็นเครื่องมือนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับในนี้จงยึดถือ